بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตของเราทุกท่านในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดตักดีรนะครับให้เรามาพบปะพูดคุยกันนะครับมาเรียนรู้มาทบทวนในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตที่จะใช้อยู่บนโลกดุนยานี้แต่เพียงอย่างเดียวแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอนะครับว่าชีวิตของเราการเริ่มต้นนั้นก็คือหลังจากที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการเดินทางที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เราทำการเพาะปลูกเพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีลมหายใจเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวหลังจากวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเดินทางที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราก็คือหลังจากที่ความตายได้มาเยือนวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์นะครับเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์เรื่องของความรักความโลภความโกรธและก็ความหลงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีใครบ้างนะครับที่ไม่เคยรักมีใครบ้างที่ไม่เคยโกรธมีใครบ้างที่ไม่เคยโลภมีใครบ้างที่ไม่เคยหลงแต่เราจะให้ตัวของเราอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของชีวิตได้อย่างไรที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของรักโลภโกรธหลงผมมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่อยากที่จะพูดคุยทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้เป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานฮะดีษมากที่สุดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านอบูฮุไรเราะห์เพิ่งจะรับอิสลามเพียงแค่ในปีที่6หลังจากการอพยพของท่านนบีท่านนบีเผยแผ่ศาสนาที่เมืองมักกะเป็นเวลากี่ปีครับพี่น้องจำได้ไหมกี่ปีนะ13ปีเพราะฉะนั้นการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยจึงเกิดขึ้นในปีที่13และท่านนบีเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่เมืองมะดีนะห์กี่ปีนะ10ปีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอบูฮุไรเราะห์รับอิสลามในปีที่6แสดงว่าระยะเวลาที่ท่านอบูฮุไรเราะห์อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นระยะเวลาเพียงแค่4หรือ5ปีแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าระยะเวลาเพียงแค่4ถึง5ปีท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งรายงานหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในการบันทึกของบรรดานักบันทึกหะดีษสาเหตุเกิดจากอะไรพี่น้องสาเหตุเกิดจากว่าท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในอะลุซุฟฟะห์คำว่าอะลุซุฟฟะห์เนี่ยหมายถึงอะไรอะลุซุฟฟะห์ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ยากจนที่อยู่บริเวณรอบๆมัสยิดอันนะบะวีที่เมืองมะดีนะห์เอาใครเคยไปมะดีนะห์แล้วบ้างใครเคยไปมาแล้วบ้างมะดีนะห์เราเคยไปเยี่ยมกุโบร์ของท่านนบีมั้ยครับเยี่ยมตัวกุโบร์ของท่านนบีนั่นคือตำแหน่งของบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์นะครับบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะติดกับมัสยิดเพราะฉะนั้นบริเวณของอะลุซุฟฟะห์ก็คือบริเวณรอบ
กุโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับได้ขอดุอากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุเราะเราะห์ได้กล่าวนะครับว่าฉันอยากที่จะใช้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮิดายะห์ฉันให้มาเป็นมุสลิมเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะออกไปประกอบอาชีพนะครับอาจจะออกไปแสวงหาในสิ่งที่เป็นริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านอบูฮุเราะเราะห์กล่าวนะครับว่าฉันอยากที่จะใช้เวลาที่อยู่เนี่ยกับการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงขอดุอากับให้กับท่านอบูฮุเราะเราะห์ให้เป็นผู้ที่มีความจำในหะดีษของท่านนบีดังนั้นเองท่านอบูฮุเราะเราะห์เนี่ยหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่รายงานหะดีษต่างๆในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถูกถ่ายทอดมาถึงพวกเราหะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหะดีษบทนี้ท่านอบูฮุเราะเราะห์ได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละได้กล่าวว่าฮูจิบะตินนารุบิชชะฮาวาตวะฮูจิบะตินญันนะตุบิลมะการิหคำว่าฮูจิบะตแปลว่าอะไรแปลว่าการขวางการกั้นเหมือนกับคำว่าฮิญาบเวลาที่บรรดาสุภาพสตรีสวมฮิญาบคือการสวมในสิ่งที่เป็นการปกปิดเอาร้อของพวกนางคำว่าฮิญาบผ้าม่านก็ใช้คำว่าฮิญาบเพราะฉะนั้นฮูจิบะตินนารุนรกเนี่ยมันถูกขวางบิชฮาวาตคำว่าชฮาวาตก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นรกได้ถูกขวางด้วยกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปิดกั้นหรือสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราได้เนี่ยเราก็จะได้รับการป้องกันจากการที่เป็นหนึ่งผู้ที่ตกไปในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮูจิบะตินญันนะตุบิลมะการิหและสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ถูกขวางถูกกั้นด้วยกับมักการิห์มักการิห์มาจากคำว่ามักรูห์คำว่ามักรูห์แปลว่าอะไรพี่น้องสิ่งที่เรารังเกียจแสดงว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกปิดบังเอาไว้ด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นรังเกียจเรามาดูนะครับในสิ่งที่เป็นคำอธิบายของผู้รู้ของเราก็คือท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอและอันอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเชคอุไซมีนได้กล่าวไว้นะครับว่าอัชชะฮาวาตความหมายของคำว่าชะฮวะหรือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความต้องการเนี่ยฮิยะก็คือมาตะมีลูอิไลฮิอันนัฟซุคือสิ่งที่ความรู้สึกของมนุษย์มีความปรารถนาคำว่าชะฮาวาตคือสิ่งที่ความรู้สึกของมนุษย์หรือจิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความปรารถนามีความปรารถนาในลักษณะใดบ้างมินกอยริตะอักกุลโดยที่บางครั้งสติปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้วะลาตะบัสซุรหรือบางครั้งนะครับการพิจารณาถึงความดีความชั่วหรือที่เราพวกหรือที่เราบอกนะครับว่าบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสติปัญญาของเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือบางครั้งความรู้สึกของเราไม่สามารถที่จะไปเหนี่ยวรั้งจากการที่ให้มนุษย์บางคนเนี่ยหันหรือจมปลักกับการกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้และชะฮวะที่สำคัญนะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยมีอยู่2ประการด้วยกันชะฮวะประเภทที่1เรียกว่าชะฮวะตุลฟัรจชะฮวะประเภทที่2เรียกว่าชะฮวะตุลบัตชะฮวะตุลฟัรคืออะไรคือความปรารถนาในเรื่องของทางเพศชะฮวะตุลบัตคือความปรารถนาในเรื่องของการบริโภคเราจึงเห็นนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการถือศีลอดของเราในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยควบคุมใน2ความรู้สึกที่ว่านี้
ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนเราอดน้ำเราอดข้าวอดจากการบริโภคในเดือนรอมฎอนเราถูกห้ามจากการหลับนอนกับสามีหรือภรรยาของพวกเราเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลในเดือนรอมฎอนเป็นการฝึกให้มนุษย์สามารถที่จะควบคุมในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรเพราะอาหารและก็น้ำเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ทำไมเราสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ไปบริโภคในสิ่งที่ฮาลาลได้สามีของเราภรรยาของเราเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือฮารอมเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ในเดือนรอมฎอนเราจะต้องควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีและภรรยาของเราเพื่ออะไรพี่น้องเพราะเป็นการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มนุษย์ฝึกในเรื่องของการควบคุมชะฮวะตัยนีในสิ่งที่เป็นความปรารถนาทั้ง2ประการดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามันยัตมัลลีใครก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามที่ประกันสองสิ่งสองประการนี้ให้กับฉันแล้วเนี่ยอัตมันละหุนยันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาเราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเราอยากได้อะไรล่ะโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยให้หลักประกันกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่า2ประการที่ว่านี้ก็คือมาไบนาละหยัยฮีคือสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรคืออะไรคือปากของเราสิ่งที่อยู่ในปากมีอะไรบ้างมีลิ้นปากของเราใช้ในการอุปโภคบริโภคลิ้นของเราใช้ในการพูดเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ลิ้นของเราและการบริโภคของเราไปในหนทางที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ลิ้นของเราและการบริโภคของเราไปในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแสดงว่าอะไรแสดงว่าหลักประกันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของสวรรค์ก็จะถูกออกไปจากพวกเราไบนะละฮัยฮิวัรริจลัยฮิวัรริจลัยนีระหว่าง2ขากรรไกรและระหว่าง2ขาทั้ง2ก็คืออะไรพี่น้องคืออวัยวะเพศของพวกเราดังนั้นเองนะครับใครก็ตามที่ใช้อวัยวะเพศของเขาไปในหนทางที่เหมาะสมเขาจะได้รับหลักประกันด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของซินาเรื่องของการผิดประเวณีนั่นก็หมายถึงว่าการลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าแม้แต่การที่เราหลับนอนกับสามีหลับนอนกับภรรยาของเราเนี่ยเป็นซอดาเกาะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลและบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าทุกคำกล่าวของเราที่กล่าวสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการซอดาเกาะเรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรนั่นคือการซอดาเกาะคำว่าซอดาเกาะคืออะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซอฮาบะและท่านนบีได้กล่าวแม้แต่การที่ท่านได้หลับนอนกับภรรยาของท่านนั่นคือการซอดาเกาะเราบรรดาซอฮาบะแปลกประหลาดใจถามนะครับว่ายอรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่การที่เราปลดเปลื้องอารมณ์ของเราปลดเปลื้องอารมณ์ของเรามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันนั้นหรือท่านนบีบอกนะครับว่าหากว่าท่านวางอวัยวะนั้นในสถานที่ที่มันฮารอมเนี่ยท่านจะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือเปล่าใช่มั้ยใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนำอวัยวะที่ว่านี้ไปวางในสถานที่ที่เหมาะสมก็ย่อมที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวนะครับในเรื่องของการปกป้องในสิ่งที่เป็นชะฮาวะในเรื่องของความปรารถนา
เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับเราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนและให้เราใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในสภาพของบ่าวผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูนะครับท่านเชคอุซัยมีนได้อธิบายเอาไว้ต่อไปนะครับว่าวะกะซาลิกะชุรบุลคอมรยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการดื่มสุราตะฮวาฮูอันนัฟซูวะตะมีลุอิไลฮิความรู้สึกของมนุษย์ความอยากของมนุษย์อยากที่จะไปดื่มเหล้าเราเห็นภาพมีการโฆษณาในเรื่องของเหล้าในเรื่องของสุราเนี่ยโอ้เวลาดื่มเนี่ยมันดูเท่มันดูเก๋นะครับทำให้บางครั้งบางคนเนี่ยนะครับของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยก็อยากที่จะดื่มหรือบางคนอาจจะเคยถลำเข้าไปในเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มสุราโอ้มันรสชาติอร่อยมันดื่มแล้วมันมีความรู้สึกที่มีความสุขนะครับฟาอีซาท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามวาลิซาลิกะจะอัลาอัชชาริอูละหูอุกูบะตันดังนั้นเองสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการดื่มสุราก็คือในบทลงโทษพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทลงโทษในการดื่มสุราด้วยกับการเคี่ยนนะครับด้วยกับการเคี่ยนและใครก็ตามมนุษย์คนใดก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาในเรื่องของสุราเนี่ยตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับคำว่าสุราหรือคำว่าคอมคือสิ่งที่ปกปิดสติปัญญาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลลุมุสกิรินคอมรุนวะกุลลุคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มึนเมานั่นคือสุราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสุรานั่นคือสิ่งที่ศาสนาห้ามเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าสุราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เหล้าเบียร์หรือสิ่งใดก็ตามที่กินที่บริโภคไปแล้วเนี่ยทำให้มึนเมาเนี่ยมันก็เข้าข่ายในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของยาเสพติดก็เช่นเดียวกันการเสพยาเสพติดมันทำให้สติปัญญาของบุคคลนั้นได้ที่ถูกปกคลุมมันทำให้มึนเมาเพราะฉะนั้นการเสพยาเสพติดไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยก็อยู่ในหุกกลมของการห้ามในเรื่องของสุราด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการดื่มสุราท่านอธิบายต่อไปว่ากะซาลิกะฮุบบุลมานเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักที่มีต่อทรัพย์สินชะฮวะตุนมินชะฮวาตุนนัฟส์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าซุยยินาลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาวัลบะนีนวัลกอนาตีรินมุกันตอรอติมินัซซะฮะบิวัลฟิดดะติวัลไคริมุซัวมะติวัลอัลอามิวัลฮัรฟมนุษย์เนี่ยได้ถูกทำให้ลุ่มหลงเรามาตรวจสอบตัวเราเองว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยกำลังหมายถึงพวกเราหรือเปล่าซุยยินาลินนาสมนุษย์ถูกทำให้ลุ่มหลงลุ่มหลงในเรื่องอะไรบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายลุ่มหลงในความสวยงามของบรรดาสตรีลุ่มหลงในเรื่องของลูกหลานลุ่มหลงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองลุ่มหลงในเรื่องของยานพาหนะลุ่มหลงในเรื่องของเลือกสวนไร่นาลุ่มหลงในเรื่องของบรรดาปศุสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเครื่องประดับของดุนยาทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเครื่องประดับประดาบ้านเรือนรถยนต์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเครื่องประดับของดุนยาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดดุนยาสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับของโลกดุนยาวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุสมาอาบแต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีที่กลับที่สวยงามนั่นก็หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะระงับความรู้สึกของเราไม่ให้ไปรักไปรุ่มหลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไปให้ใช้เวลาของเราส่วนใหญ่ในการแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้การกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับเขาจะถือว่าเป็นการกลับที่ดีเลิศที่สุดเรื่องของทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายชอบดังนั้นเองนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีความปรารถนาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินโดยการที่ไปละเมิด
ไปแย่งชิงไปลักขโมยกับในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเนี่ยเขาก็จะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะระงับความรู้สึกอารมณ์ในเรื่องของความอยากที่จะมีในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นอยากที่จะได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของคนอื่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตระเตรียมสวงสวรรค์ให้กับเขาประการต่อมานะครับอันอิสติตอละตุอัลนาสคือการข่มเหงบุคคลอื่นธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องที่รักทั้งหลายชอบที่จะให้คนอื่นเนี่ยยกย่องชอบที่จะให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเก่งกาจชอบที่จะแสดงให้คนอื่นได้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยไม่กลัวคนนั้นเขาไม่กลัวคนนี้แต่ลักษณะเหล่านั้นเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับคำสอนของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราไว้นะครับว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่คนที่เอาชนะบุคคลอื่นด้วยกับพละกำลังแต่คนที่แข็งแรงคือคนที่สามารถที่จะควบคุมตัวของเขาเองได้ขนาดที่เขามีความโกรธมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่ถ่อมตนมนุษย์ที่ดีที่สุดนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมนุษย์ที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นแล้วอยู่ในสภาพของความอ่อนน้อมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเหมาะสำหรับบุคคลผู้ที่มีมารยาทที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราถูกอธรรมเวลาที่เราถูกข่มเหงเราจะอยู่เฉยๆเราจะไม่แสดงออกเราจะต้องแสดงออกแต่จะต้องแสดงออกด้วยกับกรอบที่ศาสนาได้วางเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนหรือที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในเรื่องของการที่มีบุคคลบางกลุ่มบางพวกเนี่ยมาดูถูกศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นการดูถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเหยียบย่ำการเผาอัลกุรอานถามว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเวลาที่เราได้รับทราบข่าวเหล่านี้เนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไหมเราไม่อยู่เฉยๆเราจะต้องมีความรู้สึกหวงแหนเราจะต้องมีความรู้สึกโกรธในสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นทำแต่การแสดงออกที่เหมาะสมตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างความเป็นผู้ศรัทธากับบุคคลผู้ที่มีแต่ฮามาซะเนี่ยคือมีในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวคนที่เป็นบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะใช้เวลาหรือโอกาสเหล่านี้เนี่ยในการเผยแพร่ในการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมของศาสนาอิสลามเขาจะเผยแพร่เขาจะนำในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันแพร่กระจายพี่น้องจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการใช้เครื่องบินเนี่ยถล่มตึกWorld Trade Centerจนกระทั่งทำให้ทุกโลกในทุกตอนนั้นเนี่ยหันมามองอิสลามในภาพลบมองว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีแต่ความรุนแรงมองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มุ่งหวังในเรื่องของการทำลายล้างแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นนักดาอีหรือเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามใช้โอกาสที่ว่านั้นในการทำให้คนอเมริกันเนี่ยรู้จักกับศาสนาอิสลามผมมีเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านกล่าวไว้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยจำนวนของผู้ที่เข้ามารับอิสลามในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่ได้หมายความวันนี้เขากำลังตำหนิศาสนาอิสลามเราจะแสดงออกด้วยกับเรื่องของการด่าทอแต่หน้าที่ของเราก็คืออะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอิดฟะบิลลาตีฮิยะอห์ซันจงตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าจงตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีข้อพิพาทกับเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งเขามาด่าเราเราโกรธไหมแต่ถ้าเราด่าเขาตอบเป็นไงเรากับเขาต่างกันไหมครับต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเขามาด่าเราและเราอดทนและเข้าไปถามพูดจาดีๆกับเขาเนี่ยบางครั้งการแสดงออกของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เขามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยนะครับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางครั้งเขาเสพเขาบริโภคในสิ่งที่เป็นข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
แต่ถ้าเราไปแสดงออกเข้ามาว่าเข้ามาด่าถ้าเราไปแสดงออกด้วยกับการกระทำในลักษณะเดียวกันคือการด่าคือการประณามเนี่ยถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นแต่ถ้าเราแสดงออกด้วยกับความสุขุมแนะนำเผยแพร่แก้ไขในสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่ผิดมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของบุคคลเหล่านั้นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องกับศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์ที่อยากที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งอยากที่จะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะหรือเป็นคนที่เหนือคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีแต่ถ้าเรานำหลักการของศาสนาอิสลามเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมท่านได้อธิบายต่อไปนะครับว่าและสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยกับอัลมาการิฮ คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นรังเกียจท่านยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการละหมาดการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องของการละหมาดให้กับเรากี่เวลานะ5 เวลาพี่น้องเชื่อไหมครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปรับบทบัญญัติในค่ำคืนอิสรอและก็มิอรอจครั้งแรกการละหมาดถูกบัญญัติมากี่เวลานะ50พอลงมาเจอใครเจอท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านนบีมูซาบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายามุฮัมมัด50เวลาเหรอไปขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดลงเพราะกลุ่มชนของท่านไม่สามารถที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะบันีอิสรออีนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ท่านนบีก็ขึ้นไปขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ5เวลาเป็นในปัจจุบันพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่า5เวลาที่เป็นบทบัญญัติของการละหมาดจะมีผลบุญการตอบแทนเหมือนกับ50เวลาอัลลอฮุอักบัรพอลงมาหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านนบีมูซาบอกไงมุฮัมมัดอีกตั้ง5เวลาไปขออีกเพราะอุมมะประชาชาติของเจ้าทำไม่ได้แน่นอนขนาดบันีอิสรออีลที่มีความเข้มแข็งกว่าพวกเจ้าเนี่ยเขายังไม่สามารถทำได้เลยท่านนบีบอกว่าฉันอายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินไม่กล้าที่จะไปขอและพี่น้องว่าจริงเหมือนที่ท่านนบีมูซาว่าไหมทุกวันนี้5เวลาอัลลอฮฺบางคนบอกว่าโอ้โหตั้ง5เวลาวันหนึ่งบางคนละหมาดอาทิตย์หนึ่งแค่วันเดียวละหมาดอะไรละหมาดวันศุกร์บางคนปีหนึ่งละหมาดเพียงแค่2วันละหมาดอะไรละหมาดวันอีดบางคนตลอดชีวิตถูกละหมาดเพียงแค่ครั้งเดียวละหมาดไฮยิดตอนที่ตายถูกหามเข้ามาในมัสยิดมีเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ซะกีลเป็นสิ่งที่หนักสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์สบายมากอัลเลาะห์5เวลาเหรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นไรมีละหมาดอย่างอื่นอีกมั้ยมีละหมาดอย่างอื่นอีกนะครับท่านเชคอุซัยมีนได้กล่าวนะครับว่าอย่างเช่นการละหมาด5เวลาโดยเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวอัลเลาะห์บัดตรงเลยนะตอนนี้ฤดูหนาวพี่น้องเวลาตื่นมาละหมาดซุบฮีเป็นไงตอนนี้ซุบฮีเวลาประมาณตีเท่าไหร่นะตี 5:30 ใช่ไหมการอากาศเย็นไหมบางคนเนี่ยอย่างเช่นที่อยู่ตามคลองอะนะเวลาอาบน้ำละหมาดเป็นไงอ๋อหรอล้างมือเนี่ยแทบที่จะเอามือออกมาเลยนะด้วยกับความเย็นของน้ำวันก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางไปทางภาคเหนือว่ากรุงเทพเย็นแล้วพี่น้องไปเจอบนดอยหนาวมากนะครับหนาวมากแต่พอคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนต่างประเทศเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยอุณหภูมิติดลบผมนึกในใจนี่ขนาดในกรุงเทพอุณหภูมิประมาณ 18-19 อาบน้ำละหมาดตอนซุบฮีเนี่ยก็แย่แล้วอันนั้นติดลบแล้วมันจะอาบน้ำละหมาดของมันอย่างไรนะครับในโดยเฉพาะในฤดูหนาวเนี่ยท่านบอกนะครับว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยนอนเป็นไงนอนสบายไหมนอนเนี่ยมันสบายมันอร่อยเหลือเกินนะครับและโดยเฉพาะเวลาซุบฮีเนี่ยเป็นเวลาที่แหม
นะกำลังอร่อยกับการนอนเลยเราจึงสังเกตนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเราว่าการละหมาดค่ำคืนที่ดีที่สุดเนี่ยละหมาดตอนไหนรู้ไหมหลังละหมาดอิชาตอนไหนพี่น้องรู้ไหมละหมาดค่ำคืนที่ดีที่สุดคือการละหมาดในช่วงสุดท้ายของกลางคืนก็คือประมาณอย่างช่วงนี้ก็คือประมาณตีสี่เวลาเราตื่นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยมันต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างต่อสู้กับความรู้สึกที่อยากที่จะหลับอยากที่จะนอนอยากที่จะพักผ่อนแต่เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาละหมาดในตอนนั้นในเวลาที่ไม่มีใครนะครับในเวลาที่คนส่วนใหญ่นั้นนอนหลับละหมาดเสร็จแล้วหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเรานั่งอ่านอัลกุรอานหลังจากอ่านกุรอานจบแล้วเนี่ยนะครับเรานั่งซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดซุบฮีเราก็ละหมาดซุบฮีนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่านั่นคือผลบุญการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่า1ในสิ่งที่จะเป็นกุญแจที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรวะซัลลูบิลไลวันนาซุนยามคือการละหมาดในยามค่ำคืนขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นหลับไหลตัดโคลุนยันนาตบิสซาลามเมื่อพวกท่านทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยพวกท่านจะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายท่านเชคได้บอกนะครับว่าอย่างเช่นการละหมาดห้าเวลาเนี่ยอินพระองค์โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยของการทำงานเนี่ยเขาก็ยอมที่จะตื่นขึ้นมานะครับยอมที่จะตื่นขึ้นมายอมที่จะทิ้งในสิ่งที่เป็นความปรารถนาดังนั้นเองเนี่ยด้วยกับการงานนี้จะทำให้เขาได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาลิกะนัฟซุลอัมมาระตุนบิสซูและอีกประการหนึ่งท่านเชคอธิบายอย่างเช่นการหักห้ามจากอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่กำลังชักจูงเราไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีศัตรูศัตรูเนี่ยจะมีหลายประเภทศัตรูประเภทที่1ก็คือศัตรูที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนชัยฏอนประกาศตัวเป็นศัตรูกับเรามั้ยประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนัชชัยฏอนะละกุมอะดูนفَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ชัยฏอนมันประกาศตัวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันที่มันถูกขับมาจากสวรรค์ว่ามันจะเป็นศัตรูกับลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนฟัตตะกิซูฮูอะดูวาดังนั้นพวกท่านจงเอาชัยฏอนเป็นศัตรูศัตรูประเภทหนึ่งคือบรรดามนุษย์ที่เป็นศัตรูอย่างเช่นคนที่เข้ามาข่มเหงบรรดายะฮูดีนะครับบรรดาพวกยิวเนี่ยที่กำลังกดขี่ข่มเหงพี่น้องมุสลิมของพวกเรานั่นคือศัตรูที่แสดงออกอีกศัตรูหนึ่งเนี่ยก็คือศัตรูที่อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราอยู่ในตัวของพวกเราและพี่น้องที่รักทั้งหลายศัตรูที่มันอยู่ข้างหน้าศัตรูที่เรามองเห็นเนี่ยมันป้องกันง่ายแต่ศัตรูที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆจะต้องมูญาฮาดะต่อสู้กับศัตรูเหล่านี้ให้มากๆนะครับยะดออูซอฮิบุฮาอิลัซซินาอย่างเช่นศัตรูหรือประความปรารถนาของอารมณ์เนี่ยมันเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การทำซินาการผิดประเวณีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์ที่ผมอ่านให้กับพี่น้องได้ฟังไปแล้วเบื้องต้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมนุษย์ได้ถูกทำให้มีความลุ่มหลงในเรื่องของสตรีบุรุษชอบสตรีสตรีก็ชอบบุรุษอายุมากก็ไม่เกี่ยวเราจึงเห็นนะครับว่าความเชื่อหรือศาสนาใดก็ตามแต่ที่ปิดกั้นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายที่เราได้ยินได้ฟังอายุอะไรวันก่อนข่าวอะไรนะนักการเมืองคนหนึ่งนะอายุเท่าไหร่นะ70 80ปีแล้วยังไปชอบเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเลยแสดงว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกแต่เป็นเรื่องที่อยู่ใน
ในจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหักห้ามความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยสวรรค์คือการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของซินาในเรื่องของความรักระหว่างชายหนึ่งหญิงสาวเนี่ยดังนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะหักห้ามตัวของเขาหรือจิตใจของเขาเนี่ยด้วยกับความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงบุคคล7จําพวกที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆในวันกิยามะห์เรื่องราวของวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้จะสูญสลายไปทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงดาวทุกอย่างจะสูญสลายไปทั้งหมดและในวันนั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่และดวงอาทิตย์ที่ถูกสร้างจะอยู่ห่างจากศีรษะของมนุษย์เพียงแค่1ศอกมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยจะร่างกายจะเต็มไปด้วยเหงื่อบางคนเหงื่ออาจจะถึงตาตุ่มบางคนเหงื่ออาจจะถึงสะเอวบางคนเหงื่อถึงหน้าอกบางคนเหงื่อจนถึงปากด้วยกับอะไรเหงื่อแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความดีที่เขาประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้คนทำดีมากเหงื่อจะน้อยคนทำดีน้อยเหงื่อจะมากเพราะนั้นเราอยากจะเหงื่อมากหรือเหงื่อน้อยในวันกิยามะห์อยากจะเหงื่อน้อยทำดีให้มันมากๆดวงอาทิตย์ในวันนั้นอยู่ห่างจากศีรษะของมนุษย์เพียงแค่1ศอกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บุคคล7จําพวกที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์ในวันนั้นและ1ใน7จําพวกที่ว่านี้ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าวะรอจุลุนดะอัตฮูก็คือชายคนหนึ่งดาอัตฮูอิมรออตุนที่ถูกหญิงสตรีคนหนึ่งเรียกร้องไปสู่การทำซินาสตรีคนนี้เป็นยังไงดาตะมันซิบินวะจะมาลินเป็นคนที่มีฐานะหน้าตาในสังคมเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เป็นผู้หญิงข้างถนนไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่อยู่ใต้ต้นมะขามไม่ใช่นะแต่เป็นสตรีที่มีชื่อเสียงเป็นสตรีที่มีฐานะในสังคมผู้ชายเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีที่บอกนะครับว่าสตรีจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ประการอะไรบ้างความสวยงามทรัพย์สินชาติตระกูลศาสนาให้เลือกอะไรศาสนาบวกรวยอย่างนั้นป่ะให้เลือกศาสนาเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าสตรีคนนี้เนี่ยได้เรียกร้องชายหนุ่มคนหนึ่งไปสู่การทำซินาและสตรีคนนี้เป็นสตรีที่มีดาตะมันซีบินวะจะมาลินเป็นสตรีที่มีความสวยเป็นสตรีที่มีฐานะที่ดีเป็นสตรีที่มีหน้าตาที่สวยงามจนกระทั่งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นทุกอย่างมันถูกวางไว้พร้อมหมดฟากอล่ะชายคนนั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันกลัวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้ไม่ได้กล่าวที่ไม่ไปทำซินาว่ามีคนเห็นไม่ได้กล่าวในขณะที่ต้องการทำซินาว่ามันอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับสตรีที่สวยงามสตรีที่มีฐานะที่ดีเนี่ยแต่เขายุติเขาเลิกที่จะทำในเรื่องราวตรงนั้นเพราะอะไรอินนีอะคอฟุลลอฮ์ด้วยกับความกลัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเขาจึงได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ต่อไปนะครับท่านเชคได้กล่าวนะครับว่าวะอัยดอนอันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราพูดถึงการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่วนใหญ่ของพวกเราจะพูดถึงเรื่องของการจับอาวุธนะครับจับดาบมาฆ่าฟันกับบรรดาศัตรูแต่จริงๆแล้วความหมายของการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความหมายที่มันกว้างไปกว่านั้นการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหมายถึงในเรื่องของการแสดงออกในสิ่งที่เป็นการขัดแย้ง
กับสัจธรรมความถูกกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสัจธรรมความถูกต้องจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นนะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ขัดแย้งกับสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการยิฮาดคือการขัดขวางคือการแสดงออกด้วยกับความไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่การแสดงออกมันก็ขึ้นอยู่กับคำสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮิกมะห์เวลาที่เราเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการแสดงออกของพวกเราที่มีต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่หมายความว่าโอ๊ยเห็นคนข้างบ้านนะครับยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาเข้าไปที่บ้านของเขาแล้วไปบอกเป็นไงโดนยิงสวนกลับมาตายเลยอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการของมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนใครก็ตามที่เห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยฟันยูกอยยิรฮูบียะดีฮีถ้าเขามีความสามารถถ้าเขามีอำนาจให้ใช้อำนาจความสามารถของเขาในการเปลี่ยนแปลงฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานีฮีถ้าเขาไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงให้ใช้ลิ้นของเขาในการเปลี่ยนแปลงยิฮาดด้วยกับลิ้นฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิกอลบีฮีแต่ถ้าพูดยังไม่ได้อัลลอฮ์นี่ถ้าพูดถึงขั้นพูดไม่ได้เนี่ยก็แย่แล้วนะใช้อำนาจไม่ได้พูดไม่ได้ก็ด้วยกับหัวใจของเขาวะซาลิกะฮุวะอัตอฟุลอีมานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการยิฮาดด้วยกับหัวใจเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นอีมานที่ต่ำที่สุดถ้าเรามีความสามารถเราเป็นพ่อบ้านเราเป็นผู้ปกครองเห็นลูกของเราคนในบ้านของเราเห็นภรรยาของเราเนี่ยหรือเห็นสามีของเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ไขจะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีอำนาจในบ้านของเราคนที่เป็นอิหม่ามก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นคนในบ้านคนที่อยู่ภายใต้การปกครองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของคนที่เป็นอิหม่ามอยู่เฉยๆไม่ได้นะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเข้าไปพูดจะต้องเข้าไปแก้ไขจะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ที่ลักษณะนะครับบางคนเนี่ยมีวาทศิลป์ในการพูดก็ใช้คำพูดที่นิ่มนวลบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขี้โมโหเป็นคนที่โมโหร้ายแต่บางครั้งคนที่โมโหร้ายเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะคนเนี่ยจะกลัวลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดหรือการยิฮาดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนอะไรให้กับเราเป็นสิ่งที่สอนให้กับเราได้รู้นะครับว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในเรื่องของการที่เราระงับจากสิ่งที่มันขัดกับความรู้สึกของเราความรู้สึกของมนุษย์นรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเหมาะสมสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามในอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยนักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1มันยักลิบฮูชัยฏอนคือคนที่ชัยฏอนเนี่ยสามารถเอาชนะเขาได้วายรกนูอิลาดุนยาวะชะฮาวาติฮิและเขาใช้ชีวิตของเขาอยู่กับการลุ่มหลงในเรื่องราวของดุนยาและอยู่กับการปฏิบัติตามชะฮาวาตความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยวายันซาฮูกูกอรอบบิฮิและลืมในสิ่งที่เป็นสิทธิที่ต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวถึงพวกเขานะครับว่าฟะอัมมามันตะกอวะอาซะรัลฮายาตัดดุนยาและบรรดาบุคคลผู้ที่ละเมิดคำว่าละเมิดคืออะไรละเมิดคือการที่ให้ชีวิตของเขาปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามคนที่ละเมิดคืออะไรคือคนที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้วะอาซะรัลฮายาตัดดุนยาและยึดติดกับชีวิตในโลกดุนยานี้ใช้ความรักที่มีอยู่ใช้ความโกรธที่มีอยู่ใช้ความหลงที่มีอยู่อยู่กับการรักลุ่มหลงในเรื่องราวของดุนยาบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งฟาอินนันยาฮีมาฮียันมาวานรกยะฮันนัมก็จะเป็นที่พำนักสำหรับเขา
ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายูชิกูอัลอุมัมอันตะดาอะลัยกุมในอนาคตเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะถูกรุมในอนาคตพวกท่านทั้งหลายจะถูกรุมกินโต๊ะเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนถึงวันกิยามะห์ยูชิกูอันอุมัมอันตะดาอะลัยกุมกามาตะดาอัลอะกะลาตุอิลากอสอะติฮาท่านนบีบอกนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายในอนาคตจะถูกรุมกินโต๊ะจากบรรดาอุมมะห์ประชาชาติอื่นๆเหมือนกับการที่แมลงเนี่ยมันเข้ามากินกัดกินนะครับในสิ่งที่เป็นจานอาหารของพวกมันเป็นการแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายจะไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขวางนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าวะมินกิลลัตินนะห์นุยามาอิซินยารอซูลุลลอฮ์เหตุการณ์ที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นด้วยกับการที่พวกเราในวันนั้นมีจำนวนน้อยกันนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่มนุษย์ส่วนใหญ่หันมากดขี่ข่มเหงมุสลิมการที่พวกเขาขาดในเรื่องของความหวาดกลัวความหวาดเกรงต่อบรรดามุสลิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าในยุคสมัยที่ว่านั้นอันเนื่องมาจากพวกเราหรือมุสลิมในวันนั้นมีจำนวนน้อยกันนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าบัลอันตุมยาวมะอิซินกะซีรไม่ใช่ในวันนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมีจำนวนมากเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าการแพร่กระจายของศาสนาอิสลามหลังจากการวาฟาตการเสียชีวิตของท่านเนี่ยจะทำให้มุสลิมเนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายทุกวันนี้มุสลิมมีจำนวนมากไหมพี่น้องมีจำนวนมากมีจำนวนเป็นพันล้านวะลากินนะกุมแต่ทว่าจำนวนที่มากที่ว่านี้เนี่ยกุซาอุกุซาอิสไซลีมีจำนวนมากเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่บนมหาสมุทรจำนวนของพวกท่านในวันนั้นจะมีจำนวนมากเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่บนมหาสมุทรที่มันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีค่าใดๆเลยและท่านนบียังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะลายันซีอันนัลลอฮุมินซูดูริอูดูวิกุมอัลมาฮาบะตะมิงกุมและบรรดาศัตรูของพวกท่านและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถอนความกลัวออกจากหัวใจของบรรดาศัตรูของพวกท่านในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวว่าท่านนบีและกองทัพของมุสลิมเนี่ยจะยกไปที่ไหนเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเค้ากลัวเค้าเตรียมที่จะหนีแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครกลัวนะครับไม่มีใครกลัวกองทัพของมุสลิมจะกลัวได้อย่างไรล่ะพี่น้องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในกองทัพของมุสลิมเนี่ยก็ซื้อจากโลกตะวันตกทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครกลัวเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดถอนความน่ากลัวออกจากจิตใจของพวกเขาวะลายักซิฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมอันวะฮันและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใส่ในเรื่องของอันวะฮันเข้ามาในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายกีลาวามาวะฮันยารอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวถามนะครับว่าอะไรคือความหมายของอันวะฮันยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสิ่งที่มันกำลังอยู่มันกำลังเกาะกลุ่มในหัวใจของพวกเราเนี่ยฮุบบุดดุนยาคือความรักคือความลุ่มหลงคือความปรารถนาคือการอยากได้ในสิ่งต่างๆของโลกดุนยาอยากที่จะมีทรัพย์สินเงินทองและไม่สนใจว่าวิธีการที่จะมีในทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นจะด้วยกับวิธีการที่ถูกต้องหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องอยากที่จะมีตำแหน่งโดยไม่สนใจนะครับว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งเหล่านั้นจะด้วยกับการช่อโกงหรือด้วยกับการติดสินบนอยากที่จะมีในเรื่องของชื่อเสียงโดยไม่สนใจนะครับว่าชื่อเสียงที่จะได้มาเนี่ยจะต้องไปเหยียบหัวคนคนใดเพื่อที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งหรือตรงนั้นบ้างหรือเปล่าฮุบบุดดุนยา
โรคร้ายที่มันกำลังเกาะกลุ่มในหัวใจของมุสลิมหลายๆคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความมุ่งหวังหรือไม่มีความสำนึกว่าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าความรักนั้นเป็นความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักที่มีต่อพี่น้องมุสลิมแต่ถ้าความรักเป็นเรื่องของรักดุนยาหลงในดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับว่าสิ่งที่จะทำให้ศัตรูไม่กลัวพวกท่านสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายตกต่ำสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายไม่มีน้ำหนักนะครับในอุมมะห์ประชาชาติอื่นด้วยคือความรักความลุ่มหลงในดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาตและกลัวความตายทำไมล่ะเราต้องกลัวความตายเพราะเรารู้นะครับว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราทำในโลกดุนยาถ้าความตายมาถึงเราจะถูกกุโบบีบรัดเราจะถูกงูที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้อยู่ในกุโบสเนี่ยเข้ามากัดร่างของเราเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถึงกลัวความตายแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เรามีต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เรามีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่เคยไปละเมิดเราไม่เคยไปแสวงหาความโปรดปรานด้วยกับสิ่งอื่นใดนอกจากความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความตายมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะพบกับความตายเพราะเรารู้ดีนะครับว่าถ้าความตายมาถึงพวกเราเราสามารถที่จะตอบคำถามของมุงคัดและกอนาคิรในกุโบสในหลุมฝังศพหลุมฝังศพของเราอินชาอัลลอฮ์ก็จะกว้างขวางหลุมฝังศพของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่อความปรารถนาเป็นสิ่งที่จะทำให้เราตกอยู่ในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เรามีจะต้องเป็นความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของอีหม่านที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักอีกประเภทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายที่นอกเหนือจากความรักระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือความรักของเราที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความรักที่เรามีซึ่งกันและกันระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมท่านนบีพูดว่าไงพี่น้องท่านนบีบอกนะครับว่ามาซารุนมุมินีนะฟีตาวาดิฮิมวะตาราฮุมิฮิมวะตะอาฟุติฮิมกะมะซะลินยะซะดินวาฮิดความรักระหว่างผู้ศรัทธาซึ่งมีต่อกันและกันเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันความรักความห่วงหาซึ่งมีต่อกันและกันเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันเพราะนั้นพี่น้องมองง่ายๆถ้าความรักใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความรักที่จะจูงมือเราทั้งสองไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความรักใดก็ตามแต่ที่มันวางอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์พวกฉันทำอะไรก็ได้ไม่ผิดถ้าไม่ใช่พวกฉันแม้จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันก็จะขวางไอ้ความรักเหล่านี้แหละครับจะเป็นความรักที่จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมและความรักประเภทนี้แหละครับจะเป็นความรักที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วเพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องแสดงออกถึงความรักที่มีอยู่บนพื้นฐานของความรู้สุดใจเห็นพี่น้องของเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราคืออะไรคือการตักเตือนเห็นพี่น้องของเราทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขัดกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราคือการบอกคือการสอนเพราะอะไรเพราะความรักของเราคือความรักที่ต้องการให้เพื่อนของเราเนี่ยได้ไปอยู่ร่วมกับเราในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรักที่มีอยู่เนี่ยคือความรักที่เราต้องการที่จะทำให้เราและเพื่อนของเราเนี่ยนะครับได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรัก
ที่มีระหว่างกันและกันในระหว่างของความเป็นพี่น้องมุสลิมและโดยเฉพาะในกลุ่มซุนนะห์ด้วยกันเนี่ยบางครั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องของการตักเตือนเนี่ยมันจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างการนะซีฮะห์กับการตำหนิเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเราสอนพี่น้องของเราด้วยกับคำพูดที่มันเลยยินคำพูดที่มันอ่อนโยนด้วยกับเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงพี่น้องของเราในสิ่งที่ไม่ถูกได้วิธีการที่ไม่ถูกต้องมันจะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมโดยเฉพาะสังคมซุนนะห์เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากแม้ว่าบางครั้งเรื่องที่ถูกต้องแต่ด้วยกับวิธีการด้วยกับคำพูดที่ไม่ถูกต้องมันสร้างความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวันนี้พวกเราเนี่ยมีจำนวนน้อยอยู่แล้วอย่าทำให้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นอย่าทำให้ความรู้สึกแตกแยกเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือกลุ่มที่ยึดกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีจำนวนน้อยเหมือนกับขนแกะสีดำที่อยู่ท่ามกลางแกะที่มีตัวสีขาวแสดงว่าเป็นจำนวนที่มันน้อยแล้วถ้าวันนี้เรายังมาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยกับสาเหตุบางประการด้วยกับคำพูดบางคำพูดเนี่ยมันกำลังสร้างมันกำลังทำลายความสามัคคีที่มันเคยมีอยู่ในสังคมของพวกเรามาดูหะดีษต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของความรักหะดีษต่อไปในเรื่องของความโลภความโลภเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยตำหนิเพราะความโลภมันจะนำมาในเรื่องของความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเหมือนกับไฟที่มันกำลังไม่ฟืนไม่ตัวของมันเนี่ยแต่ความโลภที่ศาสนาส่งเสริมพี่น้องรู้ไหมความโลภในเรื่องอะไรคือความโลภความละโมบในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีคำว่าหะดีษกุดซีหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ใช่อัลกุรอานกอลัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนี้นะครับว่ายาอิบาดีโอบรรดาพวงบ่าวของฉันพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเรียกร้องพวกเราโอบรรดาพวงบ่าวของฉันอินนีฮัรรอมตุอัซซุนมะอะลานัฟซีฉันห้ามการอธรรมจากในตัวของฉันคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นบุคคลผู้ที่ยุติธรรมจะไม่อธรรมต่อชีวิตใดชีวิตหนึ่งวะจะอันตุฮุมุฮัรรอมันฟะลาตะซอลามูและฉันได้ให้มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามระหว่างพวกท่านทั้งหลายดังนั้นอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันยาอิบาดีอินนะกุมตุคติอูนบิลไลลิวันนะฮารนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีความหวังมีความละโมบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าโอ้บรรดาพวงบ่าวของฉันพวกท่านทั้งหลายทําในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งในยามกลางคืนและยามกลางวันวะอานาอัฟิรุซซุนูบะญะมีอาแต่ฉันจะอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหมดความผิดของเราที่ทำในกลางคืนความผิดของเราที่ทำในกลางวันความผิดของเราที่ทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้เรารู้นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพร้อมที่จะอภัยโทษในทุกความผิดของเราทั้งหมดเลยวะลาอุบาลีโดยที่ฉันไม่สนใจฟัสตักฟิรูนีอัฆฟิรละกุมเพียงแค่การที่พวกท่านทั้งหลายยกมือขอดุอาขออภัยโทษจากฉันและฉันจะอภัยโทษให้กับพวกท่านยาอิบาดีโอบรรดาพวงบ่าวของฉันกุลลุกุมยาอินพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความหิวกระหายอิลลามาอัตอัมตุยกเว้นบุคคลผู้ที่ฉันได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับพวกเขาฟัสตัดอิมูนีอุดอิมกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงแสวงหา
จงแสวงหาไม่ได้อยู่เฉยๆดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาในริสกีปัจจัยยังชีพและฉันจะประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกท่านยาอิบาดีโอ้บรรดาปวงบ่าวของฉันเราอันนาอัวละกุมวะอาคิรกุมวะยินนะกุมวะอินซะกุมหากแม้ว่าคนคนแรกในหมู่ของพวกท่านคือท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายก่อนจะถึงวันกิยามะห์แม้ว่ายินทั้งหมดแม้ว่ามนุษย์ทั้งหมดจะรวมตัวกันกานูอาลาอัฟยาริกอลบิรอจูลินมิงกุมอยู่ในหัวใจของบุคคลผู้ที่ยากจนที่สุดนี่คือความรู้สึกละโมบที่เราจะต้องมีละโมบในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากแม้ว่ามนุษย์และยินทั้งหมดรวมตัวกันเหมือนกับหัวใจของบุคคลผู้ที่ยากจนที่สุดในหมู่ของพวกท่านลายุงกิซูซาลิกะมินมุลกีชัยอะและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกท่านทั้งหลายไม่ทําให้อํานาจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดน้อยถอยลงไปแม้แต่เพียงแค่ทุตแม้แต่สักเที่ยวเสี้ยวทุลีหนึ่งเลยแม้ว่าเราทั้งหมดจะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราอย่าได้ตะกะบดเราอย่าได้เจ้อหยิ่งจองของว่าวันนี้เรารวยแล้ววันนี้เรามีฐานะแล้ววันนี้เราไม่ต้องขอกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องฟังนะครับในหะดีษกุดซีบทนี้หากแม้นว่ามนุษย์คนแรกจนกระทั่งเหมือนมนุษย์คนสุดท้ายหากแม้นว่ายินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงว่าอนาคตรวมตัวกันในสถานที่เดียวกันและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำขอของคนที่ยากจนที่สุดมันไม่ทำให้อำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดน้อยถอยลงไปแม้แต่เพียงเสี้ยวทุลีและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแก่พวกเราอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นรักที่ถูกต้องคือความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจะเป็นความรักที่จะผลักดันเราให้ไปทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามโกรธคือโกรธเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธต่อบรรดาบุคคลนะครับผู้ที่กําลังข่มเหงต่อพี่น้องมุสลิมของเราโลภมีความโลภในสิ่งที่เป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะประทานให้กับพวกเราหลงโลกอาคิเราะห์หลงอยากที่จะได้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมเอาไว้สําหรับพวกเราในโลกอาคิเราะห์ตระเตรียมสวงสวรรค์ให้กับพวกเราอะอ์ดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเราได้ตระเตรียมไว้สําหรับบ่าวคนที่ซอเลห์มาลาไอนุนรออัตเตรียมสวงสวรรค์ในสิ่งที่สายตาของพวกเจ้าไม่เคยเห็นวะลาอูซุนุนซะมิอัตในสิ่งที่หูของพวกเจ้าไม่เคยได้ยินวะลาคอตรออะลากอนบินบอชัรในสิ่งที่หัวใจของมนุษย์ไม่เคยที่จะจินตนาการถึงรักโลภโกรธหลงในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ตัวของเรานะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารักโลภโกรธหลงด้วยกับหนทางอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกโยนลงไปและเป็นเชื้อเพลิงของนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องราวที่อยากจะบอกถ่ายทอดและก็พูดคุยรวมถึงการเตือนตัวผมและก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้นะครับให้รู้นะครับว่าวันนี้เมื่อเราหวังสวรรค์เราจะต้องทำในสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เมื่อเรากลัวนรกเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์